ีคำตอบมีคะแนนด้วยสมุดเดี๋ยวส่งคุณครูด้วยนั้นครูจะเช็คว่าใครยังไม่ได้จดNumber two หรือยังเอ่ย Number one อ่ะตรวจเลยนะเบเกอรี่นะร้านเบเกอรี่ร้านขายขนมปังตรวจเลยใครผิดให้ทำไม zero คือศูนย์ศูนย์คะแนนใครถูก right one เขียนเลขหนึ่งลงไปนะซื่อสัตย์ต่อตัวเองนักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์นะเรื่องเล็กๆนิดน้อยนะเราจะต้องมีความซื่อสัตย์นะคะ number two นะwhere is the doctorคำศัพท์จดไปแล้ว Where is the doctor? Look at this picture มองภาพกำลังปั๊มปั๊มคนไข้ปั๊มชีวิตไม่ปั๊มนะปั๊มปั๊มนะเครื่องปั๊มให้ทำไมคะบางคนนี่อาการสาหัสมากมาอยู่ ICU และต้องปั๊มให้ฟื้นคืนกลับมาWhere is the doctor? Okay, have you finished number two? เติมอะไรเอ่ย number two? Hospital. Please spell hospital.ตรวจเลย H ไม่ใช่ H นะคะ H O S P I T A L Hospital ใครผิดแก้ไขไว้ข้างหลังใครผิดให้เขียนคำตอบที่ถูกไว้ข้างหลังด้วยHospitalNumber three. Where is the chef? หรือ Where is the cook? ไหนเอ่ย จะใช้คำว่าเชฟหรือคุกก็ได้คำศัพท์เติมไปแล้วใช่ไหมตอบไปแล้วโอเค number three ฮะrestaurant restaurant pleaseCheck the answer ใช้คำตอบของนักเรียนเลยใครที่ไม่เขียนคำตอบให้ทำไม zero zero กินไข่ไปเลย R E S T A U R A N T restaurant ภัตตาคาร restaurant ใครที่ผิดให้เขียนคำศัพท์ไว้ด้านหลังrestaurant เพราะว่าให้ดูคำตอบแล้วให้ดูตัวเลือกแล้วมีตัวเลือกให้แล้วยังเขียนผิดก็0ศูนย์ไปเลยแก้หรือยังเอ่ยเพ็ญพิชาใครที่คะแนน0ให้แก้ไว้ข้างหลังลูก restaurantอ
Number four เสร็จหรือยังเอ่ยมีดอกไม้มีดอกไม้สวยๆน่าจะอยู่ที่ไหนเอ่ยมีธรรมชาติที่สวยงามแวร์เชตที่ไหนเอ่ยที่เราสามารถชมธรรมชาติชมความงามธรรมชาติได้Where is it? Is the park. Please spell park. P R หรือ P A? P P อะไร P A R K นะ P A R K นะอัดไป number 5 number 5เห็นลักษณะนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยซองจดหมายใช่ไหมคะwhere is it where is it สถานที่ที่เราเรียนไปแล้วเราจะเติมอะไรเอ่ย where is itNumber five, where is it? ที่ไหนเอ่ย Is the post office. Please spell post office. P-O-S-T-O-F-I-C-E Post office. ครูให้ลองสะกดดูก่อนเดี๋ยวจะทวนให้คำตอบเนี้ยที่ถูกต้อง number 6 coffee where's the coffee coffee ดูสิคำตอบอยู่ตรงไหนเอ่ย coffee where's the coffee เมื่อกี้ให้จดไปแล้วใช่ไหมคำไหนที่ไม่มีครูบอกให้เพิ่มเองไรเซตเอซ่าคอฟฟี่ช็อปคอฟฟี่ช็อป C O F F E E หรือ C O W F W E coffeeS H O P where is it number 7บอกแล้วให้เปิดดูคำศัพท์ที่จดมาได้แล้วเติม7 เส้นเหรอีเซียดไรเซียดอยู่ที่ไหนเอ่ยไอศกรีมช็อปไอศกรีมช็อปใครไม่เติมทำไมให้ศูนย์แก่ตัวเองไปเลยนะคะ I C E C R E A M ไอศกรีม S H O P ไอศกรีมช็อป number 8ข้อ8มีละมีเสื้อมีผ้าน่าจะอยู่ร้านอะไรเอ่ยเมื่อกี้นี้เราเรียนไปแล้วคำศัพท์เมื่อกี้นี่เองร้านซักอบรีดอ
เห็นวิชามือหนึ่งหนูต้องจับสมุดลูกไม่งั้นตัวหนังสือหนูก็จะวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะลูกไม่เป็นเส้นเป็นบรรทัดเลย Raise it Laundry L A U N D R Y ตรวจไปนะ Number 9 Where is heภาพนี้น่าจะอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ไหน Where is he เขาผู้ชายอยู่ที่ไหน Where is he สถานที่เติมลงไปมีอยู่สองแถวนะถ้าที่คุยตลอดเลยแถวกันชายกับแถวเฉลิมเกตคุยเก่งมากเลยนะทั้งแถวเลยนะคะ Number 10 ภาพนี้เคยไปไหมนะเบลบอยน่าจะอยู่ที่ไหนเอ่ยทำงานที่ไหนเอ่ยWhere is he? เปิดปิดประตูเนี่ยเคยไปไหมเคยไปตามที่หรูๆไหมพวกเบลบอยพวกหิ้วกระเป๋าให้แก่คนที่เข้ามาพักขึ้นต้นอ้อทันทีเลยเอาดีวะเสร็จหรือยังเอ่ยดูซิว่าใครจะได้10คะแนนเต็มWhere is he เขาทำงานที่ไหนเอ่ยเนี่ย He is a hotel in a hotelตรวจอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ข้อ4นะคะ Number 4 Look at look at this word again มองคำศัพท์อีกครั้งหนึ่งตรวจไปเลยใครที่ไม่ทัน Number 4 พักสวนสาธารณะหรืออุทยานอะไรต่างๆได้ Number 5